สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุคนจ้าน้ามือเศร้าพี่น้องพึ่งว่าจะไปใส่บาทพึ่งฝันว่าดีพี่น้องพึ่งฝันว่าพึ่งได้ใส่สุดแต่งงานพึ่งก็เลยสิไปใส่บาทพึ่งก็เลยสิไปกับอันมู่ขางบ้านนั่นแหละเพื่อที่ใส่บาทแล้วก็สีเซนพวกคนละไม้อยู่เพื่อนเพื่อนนะพึ่งก็เลยส่วนไปมันพึ่งก็เลยตื่นตอนเช้า6 โมงฝันว่าได้ใส่สุดแต่งงานสุดแต่งงานก็งามงามหุ่นที่ดีในความฝันก็มีความสุขความสุขแฟนพึ่งก็เอาใจแบบใช่ๆว่าเจอเขินกันนะแบบได้แต่งงานไกลๆว่ามองอแบบได้แต่งงานใหม่สินะเพราะว่ามันขึ้นก็นอนคุยกันนอนขึ้นแกกอดกันบ่ได้เฮ็ดหยังดอกพี่น้องเพราะว่ามีคนแนะนําให้พึ่งไปตรวจโรคพึ่งก็ได้ว่าส่วนเพิ่นไปตรวจแต่เพิ่นกับเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยไปยุ่งเกี่ยวเคยรู้จักกับเขาเมื่อ2-3 อาทิตย์ก่อนก็แค่รู้จักแต่ก็บ่ได้ไปหั่นก็แค่2-3 เทื่อไปกับหมู่ดื่ม2-3อันขวดเบียร์กะกับจังซี่นะก็เลยได้แลกเบอร์แลกร่างกันซื่อๆแต่ก็บ่ได้แบบจริงจังอีหยังปัดปืนมือนั้นที่ไปเกือบตี4นั่นก็คือด้วยความเมาก็เลยไปต่อความจริงเปิดเผยพี่น้องทั้งรูดบัตรทั้งสแกนเมิร์ดหมื่นกว่าบาททั้งหายตีผายังมันเป็นยังพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกะเพิ่นกะเดินโดนมันได้ไปพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะกลัวใจว่าผู้เฒ่าใจแตกเพิ่นสิไปอันนั้นพี่น้องมันจะไปทำบุญคนเฒ่าขันเขาสิหาข้างกันพอเสียกอยู่เนาะฮะขอโทษนะพี่น้องขอบคุณทุกคนนะจ๊ะทั้งส่งขอความมาทั้งโทรมาเพิ่งดีใจหลายแต่ว่าด้วยความสุขภาพเพิ่งกินยาแล้วก็นอนนี่เนาะกินยาแล้วก็นอนเพิ่งเป็นยังเพิ่งคือจังไอ้คักแหละเพิ่งเป็นปอดพี่น้องเป็นหอบหืดแล้วก็เป็นส่งผลกับปอดพ่อมันนะ ก็เลยโดนแต่แกไข้ละเพราะได้นอนอยู่จะไปทําบุญไปเดี๋ยวไอ้โกยูโกโบดะโกบิดบูทาวินนักป่าไปกับเพื่อนบ้านสปิกไปทำบุญ For you love me แอดไปทำบุญ For บุญกุศลที่ลูกได้เฮ็ดขอให้ปีเตอร์Love me You love me ผัวเมียพี่น้องพึ่งอยู่กันกับปีเตอร์มาจน40 ปีพี่น้องที่แรกอยู่กันเนี่ยบ่ได้แต่งงานพี่น้องอยู่กันแบบรู้จักกันเนาะ2 ปีเพราะว่า2 ปีกว่านี่กะยังมาแต่งงานปีนี้กับเขาปีที่6รวมแล้วก็ประมาณ8-9 ปีพี่น้องความฮักที่8-9 ปีอยู่น้ํากัน24 ชั่วโมงแล้วกะมันจังได๋ล่ะมันเกิดความผูกพันแม่พี่น้องมันไอ้เว้ากับบ่ได้ว่าสิอยากไปอยากทีมกันดอกคุณเฮาพลังบ่ได้เขาก็บ่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็บ่ทันได้ไปนอนน้ํากันนึงสินะเฮาก็ต้องให้ความเชื่อใจกับสามีเฮาล่ะเฮารู้ดีว่าสามีเฮาเป็นจังไดแต่ว่าเรื่องไปนวดไปหยังเฮาบ่รู้ว่าเขาเฮ็ดบ่แต่ว่าเขาก็ไปนวดล่ะเพราะว่าเฮาก็รู้ว่าพ่อเป็นคนสักสภาเฮาสิรู้เนาะนวดไทยนวดน้ำมันมากยิ่งเสียนะเขาไปนวดส่วนมากพลังเขาไปนวดน้ำมันมากเพราะมากนวดพุ่งกระจิบพยายามไปกับไปน้ำกันมากน้ำกันพี่น้องมันทำบ่มีไผว่าเฮ็ดผิดหรอกพี่น้องต่อให้สิเป็นพลังกะเป็นคนธรรมดาอีกอย่างพึ่งคือกันพึ่งกะอายุน้อยเพื่อพึ่งไปเห็นผู้ชายเอาใจหรือยังกะพึ่งกะขอโทษขออภัยได้จากที่ได้ไปล่วงเกินหรือว่าผู้หญิงไทยยังสินะไฮฟี่ก็เอาหรือว่ารักรอยก็เอาอันที่พึ่งเว้าได้เพราะว่าเขาส่งข้อความมาพี่น้องเขาส่งข้อความมาว่าบ่อยากบ่เอาเงินดอกบ่เอาเงินดอกแค่มาหาหนูกับพ่อจังซี่นะบ่เอาเงินบ่เอาหยังมาหาหนูกับพ่อเลิกงานแล้วก็อันมาหับก็ได้จังซี่นะพึ่งคิดว่าเขาอันเคยไปหากันพี่น้องเขาเคยไปหากันแฟนพึ่งเรียกว่ารู้จักกัน2-3 อาทิตย์แล้วรู้จักกันตั้งแต่กลับมาจากเชียงใหม่พุ่นแต่ว่ารู้จักกันก็บ่ค่อยได้คุยกันหรอกเว้ากันบ่รู้เรื่องแปลภาษาเอาสินะพึ่งคิดว่าความคิดพึ่งนี่พึ่งคิดว่าแฟนพึ่งน่ะ
ได้ไปลงนอนกับเขาแล้วแต่นอนขามคืนบ่ได้นอนขามคืนไหมพี่น้องนอนแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงนะเพิ่งกะได้ว่าอันวันจันทร์นี้เฮาไปตรวจโรงเนาะคันเธอหักฉันคือก็ขอบคุณได้จ้าขอบคุณค่ําแนะนําค่ํามันติเตือนสุซิ่งสุย่างล่ะพี่น้องคือก็ฮักเขาต่อเจเขาว่าว่าเขาบ่ได้นอนก็บ่เป็นหยังแต่ว่าเพิ่งก็อ่านข้อความที่ผู้หญิงส่งมาอยู่ว่าเลิกงานแล้วอันสิเข้ามาบ่หรืออีหยังสินะแฟนก็เพิ่นก็มีแต่ไล่ไล่ไล่เขาก็บอกว่าจะเข้ามาไหมวันนี้เสร็จงานประมาณ 1:00 นนะมารับหนูเลยประมาณว่าบ่เอาตังค์ก็ได้ที่ว่าบ่เอาตังค์ก็ได้มื้อนั้นแฟนเพิ่งสแกนจนหมดเพิ่นก็ให้เดือนละ 10,000 แต่ว่าเขาก็มีอันเขาก็มีบัตรเครดิตส่วนตัวเขาอยู่ดอกเงินเขาก็มีอยู่อันนั้นเขาไม่รู้ดอกแต่ว่าเพิ่งเฮ็ดอันแบบสแกนของคนไทยเห็นไหมธนาคารของเพิ่นนะเพิ่งเอาให้เพิ่นเรื่องมันผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขันเขาบ่มีการเปลี่ยนนิสัยหรืออีหยังก็คือจบกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเพิ่งก็สิพยายามให้ได้ที่สุดเพิ่งครับขอบคุณเพิ่นขอบคุณอีกแรงหนึ่งแล้วจ้าที่ว่าอันคนที่แนะนำให้พึ่งไปเฮ็ดเอกสารเฮ็ดเอกสารเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับอันทรัพย์สินสมบัตินี่แหละโอ้ยมันก็มีหลายกูหลายคนที่ว่าทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็ขอมาแบบยึดเอาสมบัติเมิดเอียงสินะพึ่งไปเฮ็ดเอกสารพร้อมทั้งครอบครัวพึ่งพ่อแม่แล้วก็บ่แม่นพ่อพร้อมทั้งครอบครัวพึ่งแม่พึ่งแล้วก็อันทางไฟเพิ่นจะเป็นเอกสารเยอรมันกับเอกสารไทยบ่ได้เขียนขึ้นเองนะพี่น้องจากทนายความนะพี่น้องจากทนายความมีสแตมป์ของทนายความอีหยังเป็นปกติจ้าพี่น้อง เพื่อเพิ่งบ่ได้เฮ็ดอีหยังซุ่มซี่ซุ่มหาหรือว่าอันเงี้ยอันที่ว่าบ่ได้เตรียมตัวพี่น้องเพิ่งก็โทรถามผู้นั้นผู้นี้โทรถามผู้ที่เพิ่นมีความรู้ก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาแนะนําพี่น้องที่เข้ามาแนะนําเพิ่นเฮ็ดอีหยังเพิ่นก็ต้องวางแผนแฟนเพิ่นก็เป็นทนายความพี่น้องแฟนเพิ่นก็เป็นทนายความถึงรักกฎเกณฑ์เขาสิบ่ได้เหมือนกันกับไทยสุสิงสุยางแต่เขาก็ยอมรับตอนที่มาซื้อบ้านนี่พลังบ่สามารถซื้อได้ถ้าบ่ได้ซื้อในนามของบริษัทเขาก็ยอมรับพี่น้องเขายอมรับว่าซื้อได้บัดที่นี่พ่อเขาได้เฮ็ดผิดไปความคิดพึงว่าเป็นยังแฟนพึงคือต้องยอมรับไว้แท้พึงคิดว่าแฟนพึงได้ไปนอนกับเขาแล้วพี่น้องที่หายไป 2-3 ชั่วโมงแฟนพึงได้ไปนอนกับเขาแล้วเพราะว่าคันบ่ได้ไปนอนกับเขาเราสิอยากไปตรวจโรคเราก็เราสิอยากแบบเฮ็ดให้พึงสบายใจเฮ็ดหยังเกี่ยวกับเอกสารเราก็เป็นทนายความได้พี่น้องเราก็บ่แม่นว่าคนที่สิมาแบบงูๆปลาๆเส้นหรืออีหยังสิเราก็เป็นคนใหญ่ระดับนึงของบริษัทอยู่ประเทศเยอรมันดูแลคน 7-800 คนคือกันเราก็บ่ได้ว่าสิแบบเฮ็ดซุ่มซี่ซุ่มหาเนาะแต่ก็ขอบคุณจ้าขอบคุณความห่วงใยสุขุทุกคนแนะนําให้พึ่งไปเฮ็ดแล้วก็แนะนําให้พึ่งป้องกันไปตรวจโรคพึ่งก็เฮ็ดจ้ะพี่น้องโอ้สิสวยล่ะโอ้โหบ่ล่ะโอ้ไปกันเนาะพี่น้องเด้อ ข้างพี่น้องแล้วก็ถ้าเพิ่งบ่ได้เป็นใครเป็นอายแล้วพึ่งก็สิพาแฟนพึ่งนี่ล่ะพี่น้องไปทําบุญไปทําบุญ คลิปที่พึ่งลงไว้นั่นเสือตัวนี้คลิปที่พึ่งลงไว้ตอนปีใหม่พวกพึ่งกับเพชรก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคนโอ้เป็นโอ้น้ําเป็น10ลิตรพล่ะหม้อใหญ่แล้วก็อันแจกหมูแล้วก็ไปแจกของขวัญโอ้ยหลายอย่างพี่น้องก็ไปซอยโรงเรียนข้างหน้านี่เพิ่งได้เงินในหยังเพิ่งจะเก็บเงินเก็บกรรมเงินซื้อของจากจากที่แบบอันสิ่งไหนมันแพงพวกเสื้อกันหนาวพวกหยังจากยูนีไปแล้วก็เอาไปฝากข้าเจ้าพี่น้องไปแจกข้าเจ้าข้าเจ้าคือสิมีความสุขพี่น้องแต่ว่าก็ขอทุกคนเป็นแรงเชียร์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามให้เพิ่งได้เด้อจ้ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกได้มาลูกก็สิให้ครอบครัวได้มีกินแล้วก็ลูกก็สิเอาส่วนหนึ่งไปทําบุญบ่ว่าจะเป็นทําบุญวัดหรือบ่ว่าจะเป็นทําบุญแจกของทั้งโรงเรียนขอทุกคนอนุโมทนาบุญนะพี่น้องเด้อพี่เด้อพร้อมนะยูเลิฟมีพอที100ตัวเด้งยูเลิฟมีเอาหน่อยยูเลิฟมีเทลมีวันเวิร์สพอแล้ว
คอยรักเจ้าอีกโฮมเฟอร์ไอ้รักเจ้าทู่ซื้อลอตเตอรี่แกไม่